ีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับหนูอิ๋วในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยววาไรตี้ที่ให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงสำหรับสัปดาห์นี้ทางรายการจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะสถานที่แห่งแรกที่ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งจะนำเสนอคือเขื่อนขุนด่านปราการชนสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามและทิวทัศน์ธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงตัวเขื่อนสร้างด้วยคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลกมีความยาวรวม 2,593 เมตรสูง93เมตรรับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำมีความจุ224ล้านลูกบาศก์เมตรที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนจะมีปางช้างท่าด่านเปิดให้บริการนั่งช้างชมเขื่อนขุนด่านปราการชนนักท่องเที่ยวสามารถนั่งช้างชมบรรยากาศรอบตัวเขื่อนโดยใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีซึ่งเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวส่วนค่าบริการนั้นคนไทยคิด200บาทชาวต่างชาติ500บาทหากใครสนใจอยากทราบรายละเอียดติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-345-9199ค่ะเออเราก็จะลำเหมือนม้าจริงๆเลยครับเอ้าคนป่าไม่ผัวแก้วหน้าม้าเลยเนี่ยเออเอ้าคนป่าดันแก้วหน้าม้าไปแต่ระวังคนป่าระวังช้าจะถีบนะท่านศิษย์ในส่วนที่เปิดป้ายการช้างท่าด่านอย่างเป็นทางการ3 1ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากปางช้างนครนายกมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของสารากลางจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดีก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียงอาทิปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดและระยองภายในแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นล่างจะแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองปราจีนบุรีโบราณคดีเมืองนครนายกและนิทรรศการพิเศษชั้นบนจะแสดงศิลปะโบราณคดีในประเทศไทยโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกโบราณคดีใต้น้ำรวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลก
ที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะครามจังหวัดชลบุรีและนิทรรศการชั่วคราวโบราณวัตถุส่วนใหญ่ของที่นี่ได้มาจากเมืองโบราณสมัยทวารวดีอาทิพระพุทธรูปเทวรูปเคารพในศาสนาฮินดูศิวรึงทับหลังเครื่องใช้สำริดจัดแสดงศิลปะสมัยต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.อัตราค่าเข้าชมชาวไทย30บาทชาวต่างประเทศ150บาทการแถลงข่าว9มหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพระดาบสที่ห้องประชุมของสถานีโทรทัศน์ไทย PBSถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อน้อมถวายสักการะบูชาส่งเสริมพุทธบารมีแด่องค์พระสยามเทวทิราชเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธร่วมกันบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ด้วยพลังเสริมบารมีรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีงามสู่อาเซียนเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ87พรรษาการจัดงานครั้งนี้จึงถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของประเทศไทยโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวคือหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์พุกผาสุขคุณศักดาแม้นสุวรรณคุณอนุเทพอุเทนสุดคุณวิราพรบุญยเพชรคุณประสงค์เบญจวรธรรมคุณนัตตนัยภูเบศอัธวิทย์และคุณจันเจ้าอภินิดาชัยชนะเจ้าของโครงการที่จะให้รายละเอียดในการจัดงาน9มหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพที่จะจัดขึ้นณมณฑลพิธีสวนอัมพรสถานเขตดุสิตตั้งแต่วันที่9ถึง17กันยายนนี้ภายในงานจะมีพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ9ประเทศเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีอัญเชิญและต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุด้วยขบวนเทวดาและนางฟ้าพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตยาธิราชเจ้าพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางศาสนาของประเทศต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระประมุขจากต่างประเทศทั้ง9ประเทศเดินทางเข้ามาในพุทธพิธีครั้งนี้ทั้งประเทศอินเดียเนปาลภูฏานอินโดนีเซียกัมพูชาศรีลังกาจีนพม่าลาวและประเทศไทยนับว่าเป็นการทำพิธีทางศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยในรอบ200กว่าปีสวัสดีครับงานนี้ถือเป็นงานมหากุศลในรอบ100ปีก็ว่าได้นะครับเป็นงาน9มหัศจรรย์พุทธานุภาพนะครับซึ่งผู้จัดเนี่ยได้อัญเชิญประมุขสงฆ์9ประเทศแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก9ประเทศมาเพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชนคนไทยได้กราบไหว้บูชาสักการะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวนอกจากนี้งานนี้ก็ยังเป็นงานที่มีการสวดมนต์ถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบ87พรรษานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะอภินิตาชัยชนะเป็นคณะทีมงานนะคะของโครงการ9มหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการ9มหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพเนื่องด้วยในวาระนะคะรัชกาลที่9นะคะเราได้มีการอัญเชิญประมุขสงฆ์จากทั้ง9ประเทศนะคะเข้ามาร่วมสวดมนต์นะคะให้กับพระสยามเทวาธิราชแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะตรงนี้ขอเรียนเชิญพี่น้อง
ชาวไทยทั้งประเทศนะคะเข้าร่วมโครงการณสวนอัมพรนะคะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่17กันยายน2557ค่ะมาร่วมสวดมนต์นะคะแล้วก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและก็ความผาสุกของสังคมไทยงานนี้นะคะเรามีป้ายยาวที่สุดในโลกนะคะอภินันทนาการจากศักดิ์สิทธิ์อลอยนะคะความยาวนะคะ 29.99 เมตรนะคะแล้วก็ติดเวิลด์เรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะชื่อเต็มของเมืองหลวงเรานะคะประมุขส่งทั้ง9ประเทศก็จะมาเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราชาวเมืองหลวงค่ะเมกาเชียร์คอนเทสต์รวมพลคนรักชาติเปิดรับสมัครหนูจูเนียร์ระดับอนุบาลประถมที่มีลีลาเต้นทุกสไตล์ Cover K-POP Hip-Hop Popping Jazz Dance หรือมีลีลาการเต้นของตัวเองมาโชว์ลีลาเชียร์อัพถึงการรักชาติภายใต้คอนเซ็ปต์ Love Me Love Thailand รักฉันต้องรักประเทศฉันด้วยชิงรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากหม่อมราชวงศ์จีราคมกิติยากรและของรางวัลมากมายรวมกลุ่มตั้งแต่6คนขึ้นไปสมัครได้แล้ววันนี้ที่โทร02-623-7888ต่อ107และ108โชว์พลังรักชาติ23สิงหาคม2พฤศจิกายนที่เมกาพลาซ่าวังบุรพาไปจะไปเที่ยวกันไปจะไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสักบ้างเถอะที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ้นตกใครจะทำให้ลบแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนตรเธอก็มีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าก็รอให้คนกูยืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวตลาดน้ำเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นตลาดน้ำโบราณสไตล์วินเทจออกแนวคาวบอยซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับตลาดน้ำอโยธยาและตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจุดเด่นของที่นี่จะแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนสวนดอกไม้และโซนตลาดน้ำสวนดอกไม้ก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบสวนสวิตเลิฟมีรูปปั้นแกะและซุ้มเหล็กดัดสำหรับถ่ายรูปกับคนรักส่วนโซนตลาดน้ำก็เหมือนกับที่อื่นๆมีขายสินค้าภายในร้านค้าและในเรือไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกตลอดจนอาหารการกินต่างๆใครที่มาปากช่องเขาใหญ่ก็อย่าลืมแวะมานะคะใครจะทำให้หุ้นตกใครจะทำให้ลบแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนตรเธอก็มีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าก็รอให้คนกูยืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ได้สตางค์ก็ไม่เยอะจ่ายเท่าไรก็คือไม่คนไทยเธอก็มีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าก็รอให้คนกูยืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองซื้อจะขายก็พูดกันไม่เข้าใจก็เข้าใจจะขอกินน้ำ
จากตลาดน้ำเขาใหญ่เราพามาชมความอลังการของวิหารเทพวิทยาคมซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิหารพระไตรปิฎกบนพื้นที่กลางบึงน้ำขนาด30ไร่สร้างเมื่อปีพ.ศ.2554เนื่องในโอกาสหลวงพ่อคูณมีอายุครบ90ปีองค์วิหารเป็นอาคารลักษณะทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรสูงประมาณ42เมตรมีทั้งหมด4ชั้นตกแต่งด้วยเซรามิกโดยมีสะพานพญานาคเป็นทางเดินเชื่อมผ่านโลกมนุษย์สู่โลกแห่งธรรมนอกจากนี้ยังมีซุ้มประตูบารมีสีทิศจิตรกรรมฝาผนังรอบนอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศชาติชาดกสำหรับภายในวิหารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาภายในวิหารเทพวิทยาคมยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกมากมายอาทิเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่สมัยกำเนิดพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระวินัยปิฎกเรื่องราวของพระธรรมปิฎกและวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานวิหารเทพวิทยาคมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะจะรอให้คนกูยืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวเรื่องเมืองไทยกันไหมในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่จ่ายสตางค์ก็ไม่เยอะจ่ายเท่าไรก็คือไม่คุ้มค่าเธอก็มีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนกูยืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองพูดอะไรก็พูดง่ายรอเราพูดภาษาไทยจะซื้อจะขายก็พูดกันไม่เข้าใจก็เข้าใจรวมพลคนรักชาติเปิดรับสมัครหนูจูเนียร์ระดับอนุบาลประถมที่มีลีลาเต้นทุกสไตล์ cover K-pop hip hop popping jazz dance หรือมีลีลาการเต้นของตัวเองมาโชว์ลีลาเชียร์อัพถึงการรักชาติภายใต้คอนเซ็ปต์ Love Me Love Thailand รักฉันต้องรักประเทศฉันด้วยชิงรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรและของรางวัลมากมายรวมกลุ่มตั้งแต่6คนขึ้นไปสมัครได้แล้ววันนี้ที่โทร02-623-7888ต่อ107และ108โชว์พลังรักชาติ23สิงหาคม2พฤศจิกาที่เมกาพลาซ่าวังบุรพาสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานนาวาเขตบางรักได้จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนษา82พรรษาเพื่อเชิดชูแม่ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและเพื่อเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินซึ่งทางวัดยานนาวาจัดเป็นประจำมาทุกปีวันที่12สิงหาคมของทุกปีทางวัดได้ทำการคัดเลือกแม่ดีเด่นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะเอาใจใส่ดูแลและรักษาขนบประเพณีรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีความอบอ้อมอารีมีเมตตาให้การบริจาคทานมีศีลธรรมประจำใจดำรงตนเป็นผู้เจริญในพระพุทธศาสนาทางวัดยานนาวาจึงมอบหมายให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกภายในงานมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ณห้องประชุมชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินทร์โดยมีพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณกล่าวสัมโมทนียกถาและนายสาโรจน์ดาราสมานนายกสมาคมส่งเสริมความเจริญทางพระพุทธศาสนาวัดยานนาวานายปนสเสนีวงศ์ณอยุธยาอุปนายกสมาคมส่งเสริมความเจริญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้เบิกรายนามผู้บำเพ็ญประโยชน์ซึ่งมีแม่ดีเด่นทั้งผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์อย่างแท้จริงทุกสาขาอาชีพเข้ารับรางวัลกันอย่างมากมายจนกระทั่งเวลา 11:00 น.ทางสมาคมและผู้มีจิตศรัทธาต่างร่วมกันถวายภัตตาหารเพลให้พระภิกษุสงฆ์ถวายทยทานเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นมีการถ่ายรูปร่วมกันและรับประทานอาหารหลากหลายจนอิ่มเอมใจที่วัดยานนาวาวันนี้มีการแจกนะฮะเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นนะฮะด้านส่งเสริมพุทธศาสนาซึ่งตัวผมเองก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่สมาคมส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นของพระพรหมวชิรญาณ นะครับทุกปีมีการจัดงานแม่ดีเด่นแห่งชาตินะฮะแต่ทางวัดเราเนี่ยก็จัดแม่ดีเด่นที่ด้านส่งเสริมพุทธศาสนาเช่นกันซึ่งปีนี้ก็รับกันเกือบ200กว่าคนมันเป็นเกียรติประวัติที่คุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกนะฮะดูแลครอบครัวจนมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวนั่นคือเกียรติประวัติของคุณแม่ที่สมควรได้รับการยกย่องงานครั้งนี้เนี่ยจัดแล้วขึ้นมาเนี่ยนะฮะ เป็นงานที่เราทำเพื่อทูลเกล้านะฮะแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในส่วนของนายกสมาคมก็คุณสาโรจน์ดาราสมานซึ่งก็อยู่ในองค์กรของเราเหมือนกันปีนี้ก็มีเข้ามารับกันค่อนข้างเยอะนะครับตั้ง200กว่าคนนะครับแต่ยังไงก็พวกเราเองทุกคนนะฮะให้รำลึกนึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเป็นแม่แห่งชาตินะครับที่เราจะต้องทำเพื่อทูลให้ท่านได้สบายใจในวันที่12สิงหานี้ครับก็ขอบคุณครับทั้งเอเชียมอร์นิ่งทั้งคนผ่านทางบันเทิงสตอรี่นะครับที่มาให้การประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับครับผมขอบคุณมากครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงแค่พิมพ์คำว่า Asia Morning Talk ก็สามารถรับชมได้อย่างจุใจและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fanpage ชื่อรายการ Asia Morning อย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หนูอิ๋วต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ